ำอยู่ตอนนี้ก็คือปรับชั้นนะครับแล้วก็ให้ทางไหลน้ำนะครับให้ทางน้ำที่มันจะซัดลงมาตรงๆอย่างเงี้ยครับให้มันเลี้ยวเป็นชั้นนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยเหวี่ยงได้ใช้นะครับไม่ใช่ให้ปาดลงมาแล้วก็เกิดการพังทลายหน้าดินเปล่าๆนะครับที่ผมก็พยายามจะตัดทางโค้งน้ำเข้าไปอยู่ด้านในแล้วก็ได้ใช้ตัดทางโค้งน้ำเข้าไปอยู่ด้านในแล้วก็ได้ใช้เป็นชั้นนะครับส่วนด้านนี้ก็มันจะมีร่องน้ำอย่างนี้นะครับที่ซัดอยู่นะครับผมก็จะปาดตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับเกลี่ยนะครับให้น้ำเนี่ยได้วิ่งมาอยู่อย่างนี้แล้วก็ได้ใช้นะครับได้ใช้ด้านนี้ก็จะได้ใช้น้ำนะครับคือปล่อยน้ำมาตามระบบธรรมดาไม่มีอะไรแต่ว่ารางน้ำเนี่ยมันจะอยู่ตามทิวชั้นของแต่ละชั้นน้ำก็จะได้ถูกกักเก็บความชื้นไว้แล้วก็ต้นไม้หรืออะไรใดๆก็ตามที่ปลูกไว้หรือรักษาไว้เนี่ยก็จะได้ใช้ครับนี่ก็ลอกตรงที่ชั้นเนี่ยให้มันต่ำลงนะครับไอ้ที่ต่ำนะครับที่เทก็ถูกถมให้สูงขึ้นนะครับก็จะเป็นการค้ำแนวดิ่งชั้นของชั้นเขาเนี่ยนะฮะของแนวดิ่งของเขาเนี่ยที่สโลปลงมาตรงเนี้ยนะฮะก็จะเป็นชั้นอยู่นะครับก็จะไม่พังทลายเสียหายหรือน้ำไหลหลากไปทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์นะฮะก็เหมือนนาขั้นบันไดทางภาคเหนือนะครับด้านนี้จะเป็นฟาร์มเลี้ยงเสือเดือนนี่ทางแยกนะครับ